ก่อนที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ผมมาจากพระราม4ผมจะไปถนนจันทร์เนี่ยครับผมอย่างมาถึงที่เกิดเหตุเป็นไงเล่าให้ฟังครับพอออกซ้ายมาเนี่ยผมมาช้าๆแล้วอยู่ดีจังหวะเหมือนกับว่าไอ้คานปูนมันร่วงไงฮะแล้วมันก็กระดกแผ่นเหล็กมาค้ำรถผมพอดีเลยเซตดีนะผมมาช้าปกติพี่เดินทางสัญจรเส้นทางนี้บ่อยไหมครับก็นานๆมาทีครับแถวนี้พอดีผมมีงานอยู่ตรงเนี้ยฮะตรงเอทีทีแล้วในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือยังไงบ้างอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีเนาะใช่เพราะว่าผมมาเบาผมมาช้าใช่ถ้ามาไวก็น่าจะมีความเหรอฝากอะไรนิดนึงกับผู้ทำถนนนิดนึงครับโอ้ให้ทำงานรอบคอบกว่านี้ครับนี่ช่วยมากเลยอันตรายมากเลยฮะดีไม่เป็นไรยังไงขอบคุณมากครับครับผมครับผู้วิศวะเนี่ยครับเขาให้การตอบรับว่าไงครับอ๋อทางผู้รับเหมาเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายครับในรูปแบบไหนครับพี่ก็คือให้เอาเข้าอู่ประเมินค่าเสียหายแล้วเขาจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ส่งเอกสารประเมินค่าใช้จ่ายให้เขาแล้วเขารับผิดชอบค่าเสียหายให้หลังจากนี้เราก็นำรถเข้าอู่ใช่ครับแล้วก็เอาค่าเสียหายมาให้เขาประเมินค่าเสียหายแล้วก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวนี้ให้อยากฝากอะไรกับผู้สัญจรไปมาใช้ถนนบริเวณย่านนี้ก็ระวังนะครับมันบอกไม่ถูกว่ามันจะแข็งแรงมากแค่ไหนฮะขนาดผมวิ่งใหม่ดียังกระดกเลยอันตรายครับอันตรายก็ฝากผู้รับเหมาครับทำงานให้มันปลอดภัยกว่านี้นะครับแข็งแรงนั่นนะฮะขอบคุณมากครับครับผมขอโทษนะครับขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงว่าระหว่างที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อพอดีรถคันนี้เขาเลี้ยวมาเขาก็มาช้าแหละแล้วทีนี้เสียงแผ่นเหล็กมันหล่นมันดังตึ้มแล้วแผ่นเหล็กมันก็ดันรถลอยขึ้นไปแล้วก็มีคนขับกับผู้โดยสารอยู่ในรถผมก็เลยพากันวิ่งไปช่วยคนเขาออกมาจากรถก่อนกลัวแผ่นเหล็กมันจะลงมากลัวว่ามันจะใช่ใช่ใช่กลัวรถมันจะหลุดลงไปข้างล่างแล้วจะฝากอะไรกันนิดนึงครับกับเจ้าที่ก็อยากจะฝากนะครับทำดูให้เรียบร้อยหน่อยครับพอดีมันช่วงตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยแล้วก็ทำอยากจะฝากว่าอยากให้ก่อนเคลียร์งานทำให้มันเรียบร้อยว่ารถสัญจรไปมามันจะเกิดอันตรายเฉพาะโดยมอเตอร์ไซค์ครับรถใหญ่มอเตอร์ไซค์มันเป็นช่วงโค้งพอดีช่วงตรงสี่แยกพอดีมันจะอันตรายหน่อยช่วยฝากผู้รับเหมาช่วยดูแลให้เรียบร้อยกว่านี้ครับโอเคขอบคุณมากครับข้าวกับจ้าดิ น้าดิผมจะเก็บไว้ ข้าวอยู่